ไส้กรอกอีสานนี่นะคะต้องทานกับพริกแล้วก็ขิงนะคะถึงจะอร่อยค่ะไส้กรอกอีสานนะคะต้องทานกับสุกสุกมีมากเกินกติกาสุกสุกเนี่ยมันจะกรอบเนี่ยมันจะอร่อยชอบทานไส้กรอกอีสานนะคะแบบสุกมากๆหน่อยค่ะและแบบร้อนๆนะคะมันจะกรอบๆนะคะแล้วมันก็จะอร่อยอะค่ะแล้วก็ทานกับขิงทานกับพริกนะคะอร่อยมากเลยค่ะยืนรอชาเย็นอยู่ค่ะส้มค่ะส้มเจ้านี้อร่อยมากเลยค่ะตอนแรกๆนะคะก็จะซื้อลูกใหญ่นะคะว่าวันก่อนไปตลาดตลาดมะกรูดนะคะแล้วก็ซื้อลูกใหญ่มานะคะแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะซื้อลูกใหญ่อีกนะคะแล้วจะซื้อกลับบ้านด้วยนะคะทีนี้ว่าแม่ค้าบอกว่าลูกเล็กอร่อยนะไม่ลองทานดูหรอคะก็ลองซื้อดูค่ะผลปรากฏว่าติดใจค่ะหวานเจี๊ยบเลยค่ะหวานมากๆเลยค่ะหวานจริงๆค่ะจะกลับไปซื้ออีกก็ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตลาดนาบดูเขาไม่ได้ขายทุกวันนะคะส้มเขาโลถูกมากเลยค่ะร้านนี้ขายขนมเขาเรียกว่าขนมเจาะหูค่ะขนมเจาะหูเป็นขนมที่มีความสำคัญในเทศกาลของทางภาคใต้นะคะเขาจะมักจะทำขึ้นในช่วงเทศกาลนะคะของชาวมุสลิมนะคะเป็นขนมที่อร่อยมากเลยค่ะคือทานแล้วติดใจเลยค่ะเป็นขนมที่ทำมาจากน้ำตาลแดงผสมกับแป้งนะคะแล้วเอามานวดแล้วก็ทำให้เป็นวงกลมๆนะคะอร่อยจริงๆค่ะติดใจเลยชอบมากเลยค่ะเอาข้าวคั่วค่ะสามอย่างนะค่ะกินตัวข้าวคั่วใหญ่แล้วอันอ๋อคือแบบขนมจีนใช่ไหมคะลาเต้งั้นเอาถุงมือเอาชุดหนึ่งนะคะคือมันเหมือนขนมจีนใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคนละเส้นเอาค่ะเอาค่ะลาเซ่แล้วก็ข้าวซอยไม่ใช่ข้าวซอยข้าวอะไรนะเขาเรียกเต้าคั่วหรือเต้าคั่วค่ะคั่วนะคะเต้าคั่วหรือว่าเต้าคั่วนี่นะคะจริงๆแล้วเป็นอาหารประเภทสลัดค่ะขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะอร่อยจริงๆค่ะอาหารน่าทานหลายๆอย่างมากเลยค่ะร้านนี้ขายข้าวหมกไก่ค่ะอร่อยนะคะบรรยากาศโดยรอบตลาดนาประดูค่ะขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะร้านนี้ขายเขียงไม้หยีค่ะไม้หยีนี่เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ขึ้นราก็ยากค่ะแล้วก็ทำความสะอาดก็ง่ายค่ะขายถูกนะคะร้านนี้ค่ะอุดหนุนกันค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะฮักชาแนลนะคะขอฝากช่องด้วยค่ะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ฮักชาแนลนะคะด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้มีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ